สวัสดีครับขอเชิญทุกท่านพบกับเรื่องย่อละครเกมล่าทรชนออกอากาศทางช่อง3กด33นำแสดงโดยปรินสุภารัตน์ณัฐพรเตมีรักษ์จรณโสรัตน์พิมพ์ปวีโคกระบินและนรพัฒน์ทิตะกวินเจนรีกับลลิสาเกิดวันเดียวกันพ่อของทั้งคู่ได้เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตำรวจนวลแม่ของลลิสาได้อุปการะเจเนรีไว้เป็นลูกบุญธรรมเจเนรีจึงกลายเป็นพี่สาวของลลิสาและรวีน้องชายทั้งสามต่างรักใคร่กันราวกับพี่น้องร่วมสายเลือดเมื่อเวลาผ่านไปลลิสากับเจเนรีได้เข้าหน่วยฝึกพิเศษของ SIC หรือ Special Investigation Center ทั้งคู่ถูกส่งไปฝึกกับสารวัตรนนท์นายตำรวจหนุ่มผู้เยี่ยมยุทแห่งกองปราบและเป็นที่ชื่นชมของผู้การขจรผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานนนเลือกดารินเป็นผู้ช่วยคนใหม่สายตำรวจที่ถูกพวกค้ายาสังหารไปก่อนหน้านี้เหตุการณ์นี้ทำให้นนเสียใจมากถึงขั้นลาออกจากการเป็นตำรวจแต่ผู้การขจรยังต้องการให้เขาทำงานต่อไปท่ามกลางความเห็นชอบของผู้การขจรที่มองเห็นศักยภาพของเจเนรีจึงส่งเธอมาเป็นผู้ช่วยคนใหม่ของนนแต่ลลิสาเข้าใจผิดว่าพี่สาวจะแย่งนนไปจากเธอจึงหันไปร่วมมือกับผู้กองพงศธรมือปราบคู่ปรับของนนเพื่อคอยแย่งผลงานจากทีมเจเนรีระหว่างที่ได้ร่วมงานกันเจเนรีก็ได้เรียนรู้จากตัวตนของสารวัตรนนมากขึ้นจนรู้ว่าภายใต้เปลือกนอกที่แข็งกร้าวนั้นนนกลับมีจิตใจที่เปราะบางจนเกือบแหลกสลายเนื่องจากต้องเสียคู่หูอย่างดารินไปในขณะปฏิบัติงานแต่ชีวิตส่วนตัวของเขากลับสันโดษไม่กล้าเปิดใจผูกพันกับใครเขาก็ยิ่งเฝ้าลงโทษตัวเองด้วยความโดดเดี่ยวมากขึ้นการมาของเจเนรีที่มีแต่ความปรารถนาดีได้เยียวยานนให้เปิดหัวใจตนเองอีกครั้งจนความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเจเนรีพัฒนาเป็นความรักไปในที่สุดขณะนั้นนนมุ่งมั่นอยู่กับการสืบคดีของนายศักดาหัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่ซึ่งอยู่เบื้องหลังการตายของดารินโดยความช่วยเหลือของจ่าชาติที่รู้จักกับโต้งที่เป็นกัปตันที่บาร์ของนายศักดาจึงฝากเจเนรีให้ไปเป็นนักร้องที่นั่นเพื่อเป็นสายสืบทำให้นนต้องดูแลความปลอดภัยมากขึ้นเพราะไม่ต้องการให้เกิดเหตุร้ายขึ้นซ้ำสองความใกล้ชิดของคนทั้งคู่ได้สร้างความอิจฉาให้แก่ลลิสาเป็นอันมากระหว่างที่ภารกิจของเจเนรีกำลังคืบหน้าพงศธรกับลลิสาก็บุ่มบ่ามเข้าจับกลุ่มศักดาจนเสียแผนแถมลลิสายังเกือบถูกศักดาฆ่าโชคดีที่เจเนรีไปช่วยทันเพราะว่าเจเนรีกลับบันดาลโทสะยิงศักดาตายเมื่อรู้ว่ามันคือคนที่ฆ่าพ่อของเธอกับลลิสาการกระทำเกินกว่าเหตุทำให้เจเนรีถูกลงโทษนนขอร้องลลิสาให้ช่วยเป็นพยานเข้าข้างเจเนรีเพราะเป็นทางเดียวที่จะทำให้เธอพ้นผิดแต่ระหว่างนั้นสมุนของศักดาก็ตามมาล้างแค้นครอบครัวของลลิสาจนทำให้นวลถึงแก่ชีวิตด้วยความแค้นลลิสาจึงประกาศตัดพี่ตัดน้องกับเจเนรีซ้ำยังไปให้การปรักปรำจนเจเนรีต้องติดคุกเจเนรีจึงตัดสินใจบอกเลิกกับนนเพราะไม่ต้องการให้เขามาแปดเปื้อนเพราะเธอเมื่อเจเนรีได้เข้ามาอยู่ในคุกก็พบว่าตัวเองจะถูกฆ่าโดยนักโทษชั้นดีคนหนึ่งผู้ซึ่งได้รับการจ้างจากทรงกลดแต่บังเอิญพินกลับช่วยเธอเอาไว้ทำให้พินและเจเนรีรู้จักกันมากขึ้นพินให้กำลังใจเจเนรีว่าสักวันเธอต้องได้ออกจากคุกแน่นอนในขณะที่นอกคุกนั้นนนต้องการทำให้โลกสวยงามเมื่อเจเนรีออกมาด้วยการปฏิบัติภารกิจนอกเหนือคำสั่งด้วยการจับตัวไอ้สิงห์ที่เป็นคู่แข่งการค้าของศักดามาลงโทษให้ได้และขอให้พงศธรลลิสาและจ่าชาติร่วมปฏิบัติงานนี้และได้รับความร่วมมือจากสารวัตรเคนผู้ดูแลความปลอดภัยของอีกฝั่งประเทศแต่สุดท้ายสิงกับถูกทรงกลดชิงตัวหนีไปได้เหตุการณ์นี้จึงทำให้นนโดนเด้งเข้ากรุไปทำงานเอกสารแทนยามนั้นมาวินน้องชายต่างแม่ของศักดาก็มารับตำแหน่งหัวหน้าแก๊งแทนที่ศักดาและจับได้ว่าทรงกลดกับจอมขวัญเป็นคนวางแผนฆ่าศักดาจึงจับตัวทั้งคู่ไว้ทรงกลดให้ริต้ามาช่วยด้วยการถล่มบ้านมาวินริต้าพาทรงกลดหนีไปได้แต่จอมขวัญหนีไม่ทันจึงต้องถูกกักตัวไว้ซึ่งมาวินคิดว่าจะใช้จอมขวัญเพื่อแก้แค้นทรงกลดอยู่แล้วจึงยอมให้จอมขวัญดูแลบาร์ต่อไปมาวินได้ตรวจสอบบัญชีต่างๆของศักดาจึงรู้ว่ามีบัญชีหนึ่งที่ต้องโอนทุกเดือนและเจ้าของบัญชีคืออัญญา
ซึ่งเป็นลูกที่ไม่ต้องการของศักดานั่นเองมาวินจึงใช้ให้เชนไปรับอัญญามาเลี้ยงเธอให้ดีที่สุดแต่ด้วยความที่เป็นมาเฟียเลี้ยงหลานไม่เป็นใช้เงินเลี้ยงและไม่ได้ให้ความรักเท่าที่ควรจึงทำให้อัญญาเป็นเด็กมีปัญหาใช้เงินตามความพอใจของตัวเองเวลาผ่านไปเจเนรีพ้นโทษออกมาในสภาพคนไร้บ้านเธอถูกลาลิสาเสือกใสอย่างไม่ใหญ่ดีเจเนรีหมดหนทางเลยไปอยู่กับโต้งอดีตพนักงานในบาร์ของศักดาซึ่งสนิทกับเธอตั้งแต่สมัยที่ปลอมเป็นนักร้องไปสืบคดีโต้งพาเจเนรีมาทำงานที่ภัตตาคารมังกรขาวซึ่งที่นี่ทำให้เจเนรีได้พบกับอัญญาทรงกรดรู้เรื่องจากจอมขวัญว่าอัญญาเป็นหลานของมาวินและจะไปเจอมาวินที่ภัตตาคารมังกรขาวจึงแก้แค้นด้วยการไปลักพาตัวแต่บังเอิญขณะนั้นระวีได้มาหาเจเนรีที่ภัตตาคารมังกรขาวด้วยทั้งสองจึงถูกจับตัวไปพร้อมกันทรงกรดให้มาวินนำค่าไถ่มาพร้อมกับเจเนรีเพราะมีแผนจะฆ่าทั้งคู่แต่เมื่อถึงตาจนเจเนรีสู้ไม่ถอยทำให้มาวินประทับใจในตัวเจเนรีจึงดึงเธอมาเป็นบอดี้การ์ดให้อัญญาเจเนรีรับปากโดยสัญญาจะไม่ให้เธอยุ่งเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดเจเนรีจึงยอมตกลงและอีกด้านเมื่อทรงกรดที่ช่วยสิงแล้วก็ให้สิงพามาหาบอสนั่นก็คือวิชานทรงกรดทำงานต่างๆดีมากจนวิชานพอใจส่วนอีกด้านก็ไม่เห็นชอบในตัวสิงอีกทำให้สิงโกรธแค้นและคิดหักหลังทรงกรดวางแผนที่ต้องการกำจัดไอ้โม่งดำโดยใช้เหยื่อล่อคือไอ้โม่งดำอีกคนซึ่งทั้งหมดเป็นเกมของมาวินที่วางไว้เพื่อกำจัดไอ้โม่งดำเช่นกันเมื่อบอสใหญ่ของมาวินปรากฏตัวส่วนอีกด้านเมื่อวิชานรู้ว่าตัวเองมีคู่แข่งจึงตั้งการเตรียมรับมือเรื่องราวทั้งหมดจะจบเช่นไรเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างวางแผนเกมของตัวเองต่างฝ่ายต่างต้องการเป็นใหญ่จึงทำให้เกิดความโกลาหลขึ้นมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายคนดีที่ต้องการผดุงคุณธรรมเส้นทางความรักระหว่างเจเนรีกับนนต้องเกิดการขัดแย้งกันอีกฝ่ายเป็นตำรวจอีกฝ่ายทำงานให้กับมาเฟียนำพามาซึ่งความเป็นไปได้ยากที่ทั้งสองจะกลับมารักกันอีกเมื่อเธอทั้งสองเป็นเหมือนเส้นขนานการห้ำหั่นจึงบังเกิดขึ้นทุกท่านสามารถติดตามความสนุกของเรื่องนี้ได้ทุกวันพุธพฤหัสเวลา 20:30 นทางช่อง3กด33และย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน3 Plus สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ